ไม่ว่าจะเป็นอารุยหรือไฮโซจะได้กินข้าวไรเบอรี่หอมมากนะครับท่านผู้ชมเอามาทำเป็นข้าวซูชินะครับแบบนี้นะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าท่านจะได้กินของดีๆแบบนี้ซึ่งซาโจ้ได้อันนี้บอกเองว่าข้าวเราปลูกเองนะครับอันนี้คือแบบว่าหายากมากนะครับที่จะได้ทานแบบนี้อ่ะเดี๋ยวซาโจ้จะผสมให้ดูนะครับสำหรับที่ใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นซูชิเป็นข้าวที่ผมตั้งใจนานมากแล้วก็อยากจะเอามาเป็นซูชิเป็นไลบรารีปลูกเองนะครับอ่ะเรามาดูกันทีนี้ว่าจะได้สวยงามขนาดไหนดูนะครับการที่จะให้ข้าวที่เป็นไลบรารีแบบนี้มาเป็นซูชิได้เขาเรียกว่าคือข้าวแต่มันปลูกเสร็จแล้วมันจะออกมาแบบคือผมพยายามจะเขาเรียกอะไรข้าวกล้องมาทำแต่ไลบรารีนี่มันจะเป็นอย่างยางนิดนึงนะฮะเวลาจะมาทำซูชิมันจะต้องออกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะล้วนๆนิดนึงนะฮะดูนี่ฮะดูนี่ฮะเดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมจะเอาไรเบอรี่นี้ไปปั้นซูชิเห็นเลยมันจะเหมือนแบบเป็นข้าวอุมากาเสะที่เขาใส่น้ำส้มแดงญี่ปุ่นเลยสวยงามมากครับดูนะฮะดูเนี่ยฮะหอมสำคัญเนี่ยได้กลิ่นไหมกลิ่นหอมไหมหอมมากเลยคือปกติเรากินแต่ข้าวเม็ดมันจะเหมือนกับข้าวญี่ปุ่นเลยนะดูเลยนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะทำได้ถ้ามันไม่เป็นแบบเขาเรียกว่าหุงเสร็จแล้วขบวนการขั้นต้นคือซาโจ้ก็ลองมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าตัวนี้ดีที่สุดเท่าที่ลองทำมานะฮะดูนะฮะดูนะฮะไลเบอรี่ซูชินะครับน่าจะเป็นครั้งแรกนะฮะเนี่ยพยายามอยากให้ลูกค้าได้กินของดีๆแบบนี้ฮะนี่ฮะคลิปนี้ซาโจ้ทำเป็นซูชิให้ดูเสร็จแล้วนี่ฮะคลิปต่อไปเดี๋ยวซาโจ้จะเอาไลเบอรี่มาปั้นเป็นซูชิให้ทันได้เห็นแล้วว่าข้าวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เจอกันคลิป2ครับกับโกฮะ